เจอกันงานวังนารายณ์ลพบุรีครับแต่องค์สมการนะเอ้ยแต่องค์พระนารายณ์ครับในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ครับยังไงเปิดแฟลชด้วยนะคะถ่ายองค์นารายณ์ทองอารามเลยครับขอให้องค์นารายณ์คุ้มครองครับลองเปิดไฟดูคุณนารายณ์คุ้มครองครับขยับบูชาคุณนารายณ์อยู่ที่พันหน้านะคะครับผมเพื่อองค์นารายณ์คุ้มครองครับไปแล้วที่การงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ครับภาพรวมเป็นดีเทลท่านนะมีกล้ามเนื้อเบรกไม่เขียวเลยครับเบรกไม่อยู่นะวิธีช้าช้าว่าที่พื้นแล้วครับขอให้องค์นารายณ์คุ้มครองครับถ้าเกิดยังไงเปิดแฟลชด้วยนะครับดูเดี๋ยวผมเปิดแฟลชอยู่จะเห็นแสงแว๊บๆนะครับเปิดแฟลชนะครับเป็นทองนะครับเมื่อกี้คุณอานักข่าวเดินมาเดี๋ยวฉันชวนจะเดินมานี่นะองค์ชวนประธานนายกอะไรนะฮะชวนหลีกภัยอ่ะชวนหลีกภัยลุงชวนหลีกภัยลุงชวนเป็นพอช่างนะเป็นรุ่นเป็นรุ่นอาวุโสพอช่างนะผมเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานนะยังไงอย่าว่าน้องนะอาชวนหลีกภัยครับอาชวนจะเดินผ่านนะไอ้องค์นารายณ์คุ้มครองครับไอ้เขียวเบรกไม่อยู่ผมใช้เท้าเบรกอย่างจักรยานโบราณจริงๆเลยแบบเข้าวงเวียนด้วยโอ้ยรถติดแล้วโอ้โหรองเท้าผมเนี่ยบางแน่นอนเลยน่าอายแบบขี่อย่างเท่แต่เวลาเบรกเอาเท้าลากพื้นคนน่าอายแต่หมู่กรพวกพี่ๆเว็บป้ารถเก่าเห็นแล้วตรงไปคงหัวล้อกันใหญ่เลยเบรกหมดครับไม่มีเบรกหมดเกลี้ยงเลยโอ้ยเดี๋ยวไงวางตังเป็นค่าเบรกจักรยานให้ผมหน่อยนะครับเอาคุณก็ได้ตังมาครับขอให้องค์นารายณ์คุ้มครองครับเห็นเลขแล้วซื้อหวยกันเลยนะครับโอเคครับอยู่ตรงปักอยู่ตรงอันนี้ตำบลท่าศาลาครับเทศบาลตำบลท่าศาลาครับยังไงถ่ายรูปไปนะครับสงสัยเจออาชวนว่าแน่ว่าอย่างนี้โอเคครับรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนพ่อช่างขอโทษครับว่าต่อแล้วเดี๋ยวมาดูกันดูอะไรกันหนกอย่าว่าให้อลังการให้เป็นความตื่นเต้นของคนมาเที่ยววังนารายณ์แต่งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ครับลพบุรีครับองค์นารายณ์คุ้มครองครับว่าต่อแล้วรถบ้านไม่สวยขอโทษนะครับไงจี้ใกล้ๆนะจะเห็นดีเทลกล้ามเนื้อท่านนะครับผมให้ท่านใส่แหวนด้วยชอบไหมจี้ไกลๆดูยังไงหยาบๆไม่รู้ต้องลองจี้ใกล้ๆดูนะดีกล้ามเนื้อดีเทลความขังเลยโอเคว่าต่อแล้วครับผมวาดลายที่พื้นได้เยอะแล้วเหมือนกันเดี๋ยวจะพันองค์นารายณ์แล้วก็พันไอ้เขียวแล้วก็ใส่คอมโพสิชันตรงนี้แล้วไงถ่ายองค์นารายณ์เพื่อเปิดแฟลชด้วยนะครับจะเห็นแสงสีฟ้านะครับสวยเลยต้องพี่ชาย iPhone ยังสวยเพราะว่าจะเห็นแสงสีฟ้าเปล่งออกมานะครับแล้วก็เห็นทองสวยเลยทีเดียวนะครับไงเปิดแฟลชด้วยนะครับหรือไม่เปิดด้วยขอบคุณคนที่ชอบองค์นารายณ์ถ่ายรูปไปหลายคนแล้วให้ตังค์มาครับขอให้ถูกหวยกันนะครับไอ้เขียวมีผ้าเบรกดูแล้วนันยาไอ้ช้างดาวผมจะบางครับผมใช้เท้าลูบที่พื้นเป็นหลักเลยถ้าเบรกผมเบรกแบบจักรยานสมัยเด็กครับให้แล้วอ่านหนังสือให้ครบ100เล่มนะคะสัญญากันแล้วนะไงคุณแม่เข้าไปถ่ายใกล้ๆเลยก็ได้ครับเหยียบได้ครับเดี๋ยวผมจะวาดงานกระดาษแผ่นใหม่แล้วที่ผมมาช้าผม
จะถึงวังแล้วอยู่หน้าพี่บูนเฮ้ยโทรศัพท์ไปไหนวะผมต้องขี่ไอ้เขียวกลับอีกอะไม่เอาโทรศัพท์อะขี่ก็แบบโคตรช้าเพราะไม่กล้าขี่เร็วเพราะไม่มีเบรกโอ้โหแบบโอ้โหแบบเหงื่อแตกเลยขี่ช้าๆแบบเหงื่อแตกโอ้น่ารักจังเลยเจ้าหญิงน้อยสวัสดีครับคุณแม่ครับเคครับมาลุยองค์กรอบดีกว่าเดี๋ยววาดเสร็จจะได้ลุยภาพกระดาษภาพองค์ใหม่มัตต์พิษแผ่นใหม่กันงานมัตต์พิษของวันนี้นะครับองค์นารายณ์ใครอยากบูชาองค์นารายณ์อยู่ที่ 1,500 นะครับมาพูดคุยกันได้นะครับหรือถ่ายรูปไปได้ไม่ต้องวางตังค์ได้ครับกราบขอบคุณคนที่ให้ตังค์มาครับแต่ค่าน้ำมันแต่ค่าเบรกครับผมจะซื้อเบรกให้เขียวรถผมเบรกไม่ได้ฮะโอ้ไม่นันยางผมเตรียมตัวซื้อใหม่แน่นอนบางชัววันนี้โอเคครับว่าต่อเลยแล้วกันนะลืมโทรศัพท์อีกจะถึงอยู่แล้วเหนื่อยแตกเลยผมน้ำมันก็แพงเติมมา20บาทจะได้กี่รอบเนี่ยโอเคครับว่าต่อแล้วไปองค์นารายณ์คุ้มครองครับโอ้คนเที่ยวเป็นล้าเลยมีเด็กๆมีพี่ชายขายลูกฟองเด็กๆร้องเพลงค่าศึกษาไงหยอดให้เด็กด้วยนะครับองค์นารายณ์คุ้มครองครับจับใกล้ๆได้จะเห็นดีเทลชอบตรงมือมากเลยเห็นเส้นเลือดกล้ามเนื้อสไตล์แบบอิมเพรสเลยงานอิมเพรสอิมเพรสชนิดผมหยุดวาดรูปที่พื้นแล้วครับเห็นเลขก็ซื้อหวยกันเลยนะครับแล้วยังไงถ่ายองค์นารายณ์ไปบูชาด้วยนะครับถ่ายรถได้ครับคุณลุงไปองค์นารายณ์คุ้มครองนะครับไงส่องแฟลชด้วยนะครับจะเห็นทองท่านนะครับถ้าเกิดอยากบูชาอยู่ที่1,500นะครับมาคุยกันได้ครับแต่งงานมัตต์พีชวันที่2ครับเดี๋ยวมาดูงานมัตต์พีชแผ่นใหม่เลยครับผมอ้อมวาดมาด้านหน้ากับไอ้เขียวเลยโอ้ร้องไห้ทำไมครับเนี่ยลพบุรีบ้านเราโอเคเดี๋ยวมาดูงานกระดาษวาดกระดาษกันดีกว่าว่าจะเป็นองค์อะไรต่อไปนี่ครับขอให้องค์นารายณ์คุ้มครองนะครับแต่เมืองของท่านนะแต่งานแผ่นดินของนารายณ์ครับไงมาคุยกันนะครับอยากไปบูชากลับบ้านนะครับเป็นงานมัตต์พีของเมื่อวานใครเห็นเลขซื้อหวยเลยนะครับขอบคุณคนที่ให้ตังค์มาบอกซื้อน้ำกินข้าวเหนียวกันนะพักเดี๋ยวมาดูงานกระดาษกันตอนนี้ผมได้จมูกได้ปากบนหลวงพ่อคูณแล้วครับเนเธอร์จมูกนะครับกระดูกจมูกแมนซิลันแมนดิเบิลเหรอแมนซิลันขังไกลบนหรือเปล่าจำไม่ได้แหละ คุณหมอตีก้นแน่เลยท้องกระดูกผิดโอเคจมูกกับปากบนหลวงพ่อคูณครับเดี๋ยวมาดูกันจะวาดเหมือนไหมนี่ตู้ตายครับเฮ้ยองค์ของพระนารายณ์คุ้มครองนะครับยังไงส่องใกล้ๆนะครับจะเห็นทัดไตแหวนนะครับเพราะว่างานต้องส่องด้วยแฟลชนะครับอยากได้อยู่ที่1,500นะครับขอให้องค์นารายณ์คุ้มครองนะครับโอเคครับมาวาดหลวงพ่อคุณกันต่อเลยดีกว่าอยู่ตรงปางแขกนะครับคนเยอะมากเลยเพื่อให้มีความสุขให้องค์นารายณ์คุ้มครองครับเดี๋ยวเมืองของท่านนะครับใส่ชุดสวยๆกันทั้งนั้นเลยเที่ยวมีความสุขครับโอ้น่ารักจังเลยบ๊ายบายองค์นารายณ์คุ้มครองเห็นแรกก็ซื้อหวยกันเลยครับโอเควาดต่อแล้วขอให้หนุ่มพ่อคุณคุ้มครองครับจะเหมือนไหมมาดูกันยอดเลยพี่ขอบคุณครับยังไงคุณพ่อถ่ายองค์นารายณ์ด้วยครับส่องแฟลชด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูหลวงพ่อคุณเนี้ยไปก่อนหลวงพ่อคุณเพราะบ้านที่อยู่โบราณโอเคครับยังไงเดี๋ยวผมจะรีบวาดได้มาถ่ายกันครับยังไงถ่ายใกล้ๆแล้วเปิดแฟลชนะครับจะเห็นท่านเห็นยันท่านใส่แหวนเลยนะครับดูไกลๆยังไม่มองเห็นเครื่องส่องนะครับส่องแฟลชด้วยนะครับเข้าไปใกล้ๆเลยก็ได้จะเห็นกล้ามเนื้อเลยนะครับนั่นถ่ายใกล้ถ่ายไกลเลยครับโอเคครับนัดว่าต่อแล้วครับเดี๋ยวทุกคนจะไม่ได้เห็นหลวงพ่อคูณไงครับสู้ตายครับแต่งานวังนารายณ์วันที่3ครับกราบขอบพระคุณทุกคนที่ถ่ายงานนะครับใช่ครับครับผมช่วงนี้ดูเด็กขึ้นหล่อขึ้นนะไปศัลยกรรมมาเกาหลีครับตัวเล่นครับ
มจะวาดเหมือนหลวงพ่อคูณเลยเนี่ยสู้ตายครับเดี๋ยวพักกินข้าวเหนียวก่อนนะโอเคครับสู้ตายครับจะเหมือนหลวงพ่อคูณไหมนี่มาดูงานกันขอให้องค์พระนารายณ์คุ้มครองครับใครอยากบูชาที่พันห้านะครับไอ้เขียวครับไอ้ถ่ายเขียวไม่ได้ครับไม่มีเบรกนะครับขอบคุณคนที่ให้ตังมาครับพี่มูหยิบไปแล้ว40 บาทโอ้ยผมจะไปซ่อมเบรกซะหน่อยพี่มูโอ้ยด่าให้ไป20พี่มูหยิบอีก20โอ้โหแห้งเลยครับเหลือแค่นี้ไม่ถึง30สมมุติเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวลุยหลวงพ่อคูณต่อครับตรงอะไรของเราครับมาอีกแล้วมาเล่นด้วยอีกแล้วครับอายชอบสีไหนคะโอเคโอ้แซ่บแล้วมาช่วยวาดหลวงพ่อคูณครับชอบไหมตีมือไหมคะแซ่บน่ารักกันเลยครับคุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวสกปรกแล้วเช็ดมือด้วยนะคะน่ารักจังเลยนี่คุณพ่อคุณแม่ถ่ายองค์นารายณ์บูชาได้ครับน่ากลัวองค์นารายณ์คุ้มครองครับตัวเล็กมาเล่นด้วยตลอดเลยครับอย่าจับนะคะดำนะดำเลยดำเลยดำเลยโอเคครับงั้นผมไม่ควรแล้วครับวาดต่อแล้วครับน่ารักกันเลยครับเหมือนหลวงพ่อคูณไหมเนี่ยผมสู้ตายครับองค์พระนารายณ์คุ้มครองครับยังไงถ่ายแล้วเปิดแฟลชด้วยนะครับไปส่องใกล้ๆเลยชิดเลยนะครับจะเห็นกล้ามเนื้อดีเทลทุกจุดนะครับโอเคครับสู้ตายครับขอให้องค์หลวงพ่อคูณคุ้มครองครับจะเหมือนไหมนี่ขอบคุณคนที่ให้ตังมาครับตัวเล็กมาเล่นด้วยน่ารักจังเลยมีลูกอย่างนี้รักตายเลยครับผมจะเรียกหลวงพ่อคูณจะสถิตอยู่งานวังนารายณ์ได้ไหมครับนี่จะเหมือนไหมเนี่ยผมตัวตายอยู่กับใบหน้าท่านเป็นชั่วโมงแล้วสู้ตายครับน้องบ้านไม่เสือขอโทษนะครับทุกคนครับกล่าวขอโทษครับขอองค์นารายณ์คุ้มครองครับใครอยากบูชาองค์นารายณ์อยู่ที่พันห้านะครับในภาพวาดต้องมาดูด้วยตานะครับอย่าเชื่อทิกต้องนะครับเหมือนไหมนี่ผมไล่น้ำหนักอยู่ครับไล่มือท่านแล้วครับไล่มือหลวงพ่อคูณจับบุหรี่อ่ะสูบบุหรี่เพิ่มสีดำแยกกับใบหน้าในหน้ากับนิ้วแยกกันจับบุหรี่ก็พุ่งออกมาละบุหรี่พุ่งเลยโอเคครับเดี๋ยวทำนิ้วโป้งด้านล่างอุ้มมือโอเคครับเดี๋ยวไล่เก็บไปครับพระองค์นารายณ์คุ้มครองนะครับไม่เป็นไรครับให้ถ่ายองค์นารายณ์บูชานะครับอยู่ที่1,500นะครับไงมาคุยกันนะครับสู้ไปแบบคุยกันได้ครับหรือยังไงพี่ชายร้านชุดไทยมาดูงานนะครับผมอยู่ตรงบางแขกนะครับที่เริ่มงานสั่งไว้นะครับไงมาดูงานนะครับผมว่าสวยเลยทีเดียวเลยต่อครับไอ้สู้ตายจะเหมือนหลวงพ่อคูณมั้ยนี่ให้หลวงพ่อคูณคุ้มครองนะครับองค์นายคุ้มครองครับเดี๋ยวผมให้หลวงพ่อคูณคุ้มครองครับให้องค์นารายณ์บูชาครับโอ้ยน้ำส้มอายเลยครับกินน้ำส้มโอเคครับไอ้กี้ประตูนะเด็กพ่อช่างหัตถกรรมแต่ป้าตูนเรียนไม่จบเลยแต่เดี๋ยวเขาคงมีปัญหาเดี๋ยวเขาคงเข้าไปเรียนใหม่นะครับ
โอเคครับแก้หลวงพ่อคูณอยู่ครับสู้ตายครับโนบ้านไม่ดีขอโทษทีครับแก้อยู่ครับตาลายละดูกับใบหน้าเดี๋ยวต้องพักตาหน่อยอาจจะดีขึ้นนะเริ่มดูงานไม่ออกโอเคครับดูมือเล็กด้วยอะไรเงี้ยโอ้มือน่าจะลงมาอีกโอเคครับสู้ตายขอโทษครับถ้าเกิดวาดช้ายังไงนะครับอย่าให้วาดเร็วเลยครับเดี๋ยวจะเละครับไล่เก็บน้ำหนักครับสวัสดีครับพี่ไอ้หนูครับขอองค์นารายณ์คุ้มครองครับตาเริ่มลายไอ้เที่ยวกันมีความสุขนะครับอะไรหลวงพ่อคุ้มครองครับเดี๋ยวปรับใบหน้าหลวงพ่อคุ้มครับโอ้ยนอนไม่ไหวละจะไม่ไหวละวันนี้ผมจับใบหน้าท่านไม่ออกแล้วครับผมขอลงไปจีวรท่านเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะแก้ไปเรื่อยๆทำให้ดีที่สุดครับคนเยอะเหลือเกินยังไงเดินเที่ยวให้สุขครับถ่ายองค์นารายณ์ไปบูชาด้วยนะครับรับใจอยู่ที่ 1,500 นะครับเปิดแฟลตด้วยนะครับโอเคครับสู้ตายครับไอ้หมดบ้านหลวงพ่อคุณไม่เหมือนขอโทษนะครับน้องตาลายหมดแล้วจับอารมณ์ท่านไม่ถูกแล้วสู้ขัดใจครับไปหลวงพ่อคุณทุกคนนะครับภาพวาดต้องมาดูด้วยตานะครับโอ้ยมือท่านผิดสติ๊กเกอร์โอเคแก้ไงครับวาดไม่ดีให้มันรู้ไปผมแก้แม่งทั้งคืนแหละแก้ท่านแม่งทั้งคืนแหละกราบขอบพระคุณพี่ๆนายกแล้วก็พี่ๆกลุ่มนายกลูกนายกครับที่บอกไปนอตไปกินเบียร์พี่ป๊อปก็มาชวนนะกลุ่มพี่ลูกนายกครับแล้วก็นายกนะครับไปนอตกินเบียร์โอ้ไม่กินครับอยู่ขี่ไอ้เขียวชนเสาไฟฟ้าครับพี่หัวล้อกันเลยแล้วก็ลืมแล้วครับผมเบอร์ละผมที่แก้หลวงพ่อคุณให้ดีที่สุดครับแต่กราบขอบพระคุณพี่ๆนายกกลุ่มนายกนะครับพี่ๆกินเหล้ากันอย่าขับรถนะครับรถเป็นห่วงทุกคนเลยนี่ครับไงกลับบ้านกันปลอดภัยครับสู้ตายครับหลวงพ่อคุณไม่เหมือนให้รู้ไปโอ้โหกี่ชั่วโมงกันเนี่ยมือยังสายยืดมือแล้วเนี่ยยังไม่สติ๊กเกอร์อะไรวะมือนี่ผมไม่น่าพลาดนะเนี่ยโอ้วาดมือเบลเลอร์วะล่าเป็นร้อยเป็นพันมือนี่เลยเพื่อมานี่ตรงนี้ก็จะเป็นข้อใช้หลักทฤษฎีอนาโตมีละน่าจะยาวอันนี้ก็เป็นอุ้มมือนิ้วโป้งน่าจะยาวโอเคครับก็ทำอุ้มมืออันนี้ก็เป็นอุ้มมือต้องเป็นอุ้มมืออย่างนี้ทำเป็นเหลี่ยมเลยผมเส้นนี้มันหลอกตาก็เลยไม่มีอุ้มมือเนี่ยมันน่าต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็เหยียดคอนความบางโอเคครับเดี๋ยวเคลียร์ปรับไปทั้งวันเลยครับวันนี้คืนนี้ทั้งคืนนะหลวงพ่อคูณนะเราว่าไม่สวยขอโทษทีครับดูท่านขึงไปยังไม่อะไรอ่ะโอเคครับให้องค์นารายณ์คุ้มครองนะครับใครอยากบูชาที่1,500นะครับยังไงเปิดแฟลชด้วยนะครับถ่ายยังไงใช้โทรศัพท์ส่องจะเป่งแสงสีฟ้าออกมาด้วยนะครับถ้าเกิดดูด้วยตาจะไม่เห็นแสงสีฟ้านะก็แปลกเหมือนกัน ลองโทรศัพท์ดูจะเห็นแสงสีฟ้าเป่งออกมานะครับโอเคครับแก้หลวงพ่อคุณต่อแล้วครับน้องว่าไม่สวยขอโทษดีครับสู้ขัดใจพ่อค้าแม่ค้าเริ่มเก็บกันแล้วครับโอเคครับยังไงพี่ๆกินเหล้ากันอย่าขับเร็วนะครับเป็นห่วงครับตัวน็อตดูงานไม่ออกแล้วโอ้ยน็อตจับอารมณ์งานไม่ออกเลยยังไงจะขอพักก่อนนะหรืออาจจะกินข้าวกินลูกชิ้นแล้วก็มานั่งเขียนต่อรถจับอารมณ์ไม่ออกจริงขอโทษทุกคนนะถ้าเกิดวันนี้วาดไม่ดีครับ
เหมือนความรู้จับความรู้สึกจับวิญญาณท่านไม่ออกเลยผมเพียอะไรรึเปล่าโอเคครับรู้สึกว่าจะไปงานคงจะไปต่อที่บิ๊กซีใหญ่ลพบุรีก็มาที่นี่ต่อแล้วแต่ยังมีงานลูกค้าอยู่ลูกเด็กนะครับว่าพรุ่งนี้น่าจะเสร็จแล้วลูกเด็กเอาอีกแล้วกินข้าวกันครับขอพักกินข้าวครับทำงานรับเลยครับคุณนายตำรวจครับผมไปองค์พระลายคุ้มครองนะผมพักกินข้าวผมตาลายมากเลยผมดูงานไม่ออกแล้วครับเอ้ยหลวงพ่อคุยครับสถิตอยู่ในรูปผมด้วยครับหลวงพ่อคุยครับเขาจะเก็บของกันแล้วเดี๋ยวผมซื้ออะไรกินครับไม่ไหวแล้วครับขอม้วนหลวงพ่อคุณสักข้าวหนึ่งครับกินข้าวครับใครผมขอครับนี่โน้ตขอกลับแล้วละกันครับโอ้โน้ตตาไม่ไหวอะดูงานไม่ออกยอมแพ้วันนี้ย้อยเป็นไรวะเนี่ยวาดไม่เข้ามือเลยวันนี้แล้วก็กราบขอบพระคุณคนที่ให้ตังมากินข้าวครับแล้วก็พี่ตังไปซื้อข้าวกินด้วยครับให้พี่ไปซื้อข้าวกินเนี่ยผมขอยอมแพ้นะครับกลับไปพักผ่อนพรุ่งนี้ลุยงานลูกค้าก่อนครับเดี๋ยวมาเคลียร์กันใหม่อ่ะหลวงพ่อคุณผมอยู่คนเดียวกลางถนนเลยครับเนี่ยผมเกรงใจคนผ่านไปพ่อค้าแม่ค้าเก็บของไปขอให้องค์นารายณ์คุ้มครองนะครับไปครับพี่ชายครับคนเดียวกลางถนนเลยครับกลับแล้วครับพรุ่งนี้เจอครับพี่ชายร้านไก่อ่ะครับโอเคครับขอให้องค์นารายณ์คุ้มครองนะครับใครอยากบูชาที่1,500นะครับถ้าเกิดยังไงคุยกันได้ครับไปแล้วครับอยู่กลางถนนคนเดียวก็เกรงใจรถผ่านไปผ่านมาไปแล้วครับไม่ไหวแล้วผมตาผมไม่ไหวแล้วขอหลวงพ่อคุณคุ้มครองให้ผมมาสู้กับหลวงพ่อคุณใหม่ครับรถบ้านไม่ดีวันนี้ขอโทษครับโอ้ยกราบขอบคุณคนงานวังนารายณ์เลยให้วาดพื้นครับไปพักแล้วครับอย่าไปเคลียร์งานลูกค้าพรุ่งนี้อีก2ลายครับไปแล้วครับลายคุ้มครองนะเก็บของแล้วมาแขกขอบคุณคุณอาถ่ายรูปครับเจอกันทุกปีครับเกษียณแล้วแต่ก็ยังหนุ่มอยู่เลยครับเพื่อนด็อกเตอร์ผมที่ปอโทครับเพื่อนด็อกเตอร์อาจารย์ผมพูดยาวผมเพี้ยนแล้วครับไงนรฝันดีครับคุณอาครับไปแล้วครับงานวังผู้พันไปแล้วครับไปแล้วครับคุณโดนวันนี้รู้สึกว่าลูกไม่เข้ามือนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูครับยักษ์ขาวไอ้เขียวกลับครับมีความสุขครับกลับแล้วนะครับงานวังอะไรผมก็เหมือนกับเครื่องจักรเลยไม่พักผ่อนไม่อะไรมันก็มีขึ้นมีลงครับฝีมือผมก็ไม่ใช่เทวดาขอโทษครับถ้าเกิดโน้ตบ้านไม่ดีงานมัตเตอร์พีซวันนี้ครับเดี๋ยววันนี้จะเคลียร์งานลูกค้าแล้วก็จะมาแก้หลวงพ่อคูณครับทำให้ดีครับไปแล้วผมพูดยังรวนเลยผมไม่ได้เขียนสคริปต์มาก็พูดไปเรื่อยครับไปแล้วมีความสุขโชคดีกันทุกคนครับไปแล้วครับตอนนี้ผมกลับห้องแล้วครับได้ตังค์มา100กว่าบาทนะวันเนี้ยวันนี้ได้งานภาพเหมือนตอนเช้าที่บิ๊กซีคุณอาตำรวจมา300กว่าบาทได้ค่ามาจำมา160แค่นี้ครับแล้วก็ไปงานวังได้มา100นึงครับก็อาจจะเกิน100มาหน่อยๆอ่ะเพราะว่าให้พี่มู่ไป40ด้วยแล้วก็กินข้าวด้วยกินน้ำไปแก้วหนึ่งแล้วก็กินน่องไก่ไป2น่องก็ตกประมาณ40บาทเหมือนกันก็เหมือนได้ตังค์200แล้วกันแล้วก็มีมา100นึงได้กินลูกชิ้นแล้วก็กับซี่กะว่าจะขอแม่สัก200 300มาใส่เบรกผมบอกเลยผมโคตรเสียวว่าวันเนี้ยผมไม่มีเบรกค
ี่ช้าแล้วผมใช้เท้าเบรกเอาอะเบรกพื้นเอาอะเหมือนสมัยโบราณนะแล้วก็วันนี้ตอนกลับไฟแม่งจะแดงละผมก็รีบขับเร็วโอ้ยขับเร็วไปทำไมวะไอ้ตรงสะพาน6นะผมขับเร็วผมคิดไอ้หาถ้ามีอะไรมาเบรกไม่มีเบรกแล้วมึงไอ้น้อยมึงก็เสียวไงไม่เห็นนะน็อตหลุดน็อตหลุดมาสั่นยับน็อตหลุดโอ้หาน็อตใส่ผมถึงว่าทำไมมันเบี้ยวสั่นกันเนี่ยสั่นมากน็อตมันคายมันเป็นจักรยานไม่ใช่โมไซค์โอเคครับก็แม่ผมก็ไม่ได้ให้ตังมาผมต้องหาตังหาเบรกเองชีวิตรันทดเพลงได้โอเคครับก็สุดท้ายใครอยากบูชางานอะไรก็สั่งงานอะไรก็บอกนะครับขอบคุณที่คุณน้ามาติดต่อเรื่องวาดรูปแล้วก็มีเด็กๆมาคุณพ่อแม่ติดต่อเรื่องเรียนพิเศษครับผมก็เป็นตัวห่วยที่สุดในโลกนะครับอยากเรียนอยากสั่งงานก็สั่งมานะครับกราบขอบคุณทุกคนที่ให้ตังค์แล้วก็สนใจงานจะเรียนจะสั่งงานครับแล้วก็ไม่ใช่คนดีอะไรก็เป็นคนทั่วไปครับกินข้าวเสร็จผมว่าอาจจะมีอารมณ์นั่งแก้หลบพระคูณนะหรืออาจจะไม่แก้อาจจะนอนเลยพรุ่งนี้ลุยงานส่งรูปเด็กให้คุณพ่อคุณแม่เขาแล้วก็ลุยงานอาตำรวจเลยแบ่งเวลาตอนเช้าทำงานลูกค้าหรือสอนหนังสือตกเย็นตกดึกผมอยู่ที่งานวังนารายณ์พอกลับมาต้องนอนเลยไม่งั้นจะไม่มีแรงทำงานโอ้โหแก่แล้วด้วยอยู่ดึกไม่ค่อยไหวขอโทษหลวงตั้งขอครับกินข้าวแล้วพักแล้วครับแก่ทำงานวาดลูกคุณพ่อคุณแม่เสร็จก่อนดีกว่าแล้วค่อยแก้ลูกหรือว่าคูณนะอาจจะไปแก้ที่งานวังนารายครับตาผมไม่ไหวจริงๆวันเนี้ยแก้ยังไงก็รู้สึกไม่ดีรู้สึกเรียกวิญญาณท่านเข้ามาไม่ได้โอเคครับพักแล้วครับกินได้ครับลูกชิ้น30บาทแป๊บซี่27บาทโอเคครับอย่าหายเย็นนะรีบกินกัน